ว่าอยากเจอหน้าคุณเป็นคนแรกและที่ผมเสี่ยงชีวิตของผมไปช่วยคุณเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมรู้ว่าผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเวอร์แล้วก็เฉยมากด้วยพี่คุณแต่ผมพูดความจริงนะและผมก็อยากพูดตรงๆกับคุณน่ะผมไม่รู้ว่าผมจะไปหาคำเท่ๆอ้อมๆมาพูดกับคุณทำไมอ่ะคุณจันวาดครับแต่งงานกับผมนะครับผมลืมไปว่าเราจดทะเบียนกันแล้วนี่นา นี่คุณทางงานผมพูดใหม่ผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาพูดกันยังไงอะคือผมรู้สึกว่ามันตรงไปแต่ผมก็หมายความอย่างนั้นจริงๆนะคุณจะพูดอะไรของคุณคือผมก็กำลังจะบอกนี่ไงครับWill you be mine? ก็คำว่ารักไม่รู้จะได้บอกเธอในวันไหนไม่รู้ว่าฉันต้องเก็บมันไปถึงเมื่อไร